เติมจมูกด้วยส่วนอะไรหายไปจมูกกับปากคราวนี้ปากจะให้นักเรียนเปรียบเทียบนักเรียนเปรียบเทียบจากเส้นโค้งเมื่อกี้วาดปากยิ้มด้วยเส้นโค้งหงายใช่ไหมโค้งหงายขึ้นใช่ไหมก็ยิ้มแฉ่งเลยคราวนี้โกรธอ่ะโค้งคว่ำลงโค้งคว่ำลงเส้นโค้งคว่ำลงเป็นลักษณะใดเส้นโค้งที่คว่ำลงมีลักษณะเป็นเช่นไรลองวาดบนอากาศสิอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมแพรวาใช่แบบนี้ไหมใช่นะเส้นโค้งคว่ำลงดูหน้าเหมือนกันไหมดูหน้าสิพอลูกครูลากเส้นโค้งเป็นไงเป็นไงเป็นเปลี่ยนสีหน้าอีกเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งคนนี้อีกหนึ่งความรู้สึกนะยิ้มแล้วเราก็ทำไมโกรธขอเส้นโค้งโค้งความลงโกรธหน้าบึ้งพอเส้นโค้งหงายขึ้นแค่ตรงปากแค่นั้นอันนี้ก็ยิ้มมีความสุขระบายสีนะระบายสีให้สวยงามเอาสีมาสีที่ใช้นี่เลยสีไม้เร็วระบายให้มีสีสันสวยงามเติมสีไปแค่ตรงปากแค่เปลี่ยนแปลงเส้นตรงริมฝีปากแค่นั้นก็ให้อีกให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันนะแสดงความรู้สึกที่แตกต่างกันนักเรียนก็ระบายสีระบายสีของผู้หญิงก็ระบายผมให้ยาวลงมานี่เลยนะแล้วหนูก็ระบายสีนะภาพของหนูนี่แหละทรงผมทรงอะไรแบบไหนชอบแบบไหนก็วาดมาได้เลยให้อิสระไม่ต้องมือทรงเดียวกับครูก็ได้ระบายสีหน้าด้วยนะเอาสีมาระบายหน้าด้วยThank you.
เอาสีเหลืองสีลายแทนก็ได้ลูกเป็นแล้วระบายสีระบายไปทางเดียวกันลูกคุณยายของฉันคุณยายของฉันกลับมาจากอยุธยาระบายสีหน้าผิวด้วยสีผิวคนนี้จะเปลี่ยนหน้าแล้วนะจะเริ่มจะโกรธแล้วจะโกรธแล้วเพราะว่าทำไมไม่ชอบเสียงดังเขาเริ่มจะโกรธแล้วนะเธอห้องเราใครมีหน้าเป็นแบบนี้บ้างเนี่ยหน้าโกรธๆแบบเนี้ยมีไหมเนี่ยหน้าบอลหรือเปล่าบอลน้องสามหรือเปล่าหน้าตาแบบเนี้ยนี่หน้าเด็กชายบอลห้องสามหรือเปล่าเนี่ยI'm sorry.
ายทั่วเลยนะอันนี้บึ้งโกรธได้ยินเสียงดังไม่ได้โกรธอันนี้ยิ้มนะตั้งใจเรียนคราวนี้ของนักเรียนเป็นไงกำลังทำงานบายสีคราวนี้มาดูล่ารูปผู้หญิงผู้หญิงก็เติมผมยาวๆลงไปเนี่ยเนี่ยเติมลงไปคราวนี้มาดูหน้าอย่างนี้โกรธเลยโกรธเลยหน้าตาเหมือนทัศวรรณห้องหนึ่งทับสามเลยอ้าวคราวนี้วันนี้นักเรียนก็ได้ทำไมวาดภาพวาดภาพโดยใช้เส้นในการวาดหน้าคนเห็นไหมคะแค่เส้นโค้งหงายขึ้นเนี่ยแค่โค้งหงายขึ้นก็มีหน้าก็มีความรู้สึกที่ยิ้มแย้มถ้าโค้งคว่ำลงแบบนี้ก็ทำไมหน้าก็บึ้งเปลี่ยนเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งแล้วนะเส้นเกี่ยวข้องกับการแสดงความรู้สึกนะการวาดภาพนี้เห็นไหมเส้นเกี่ยวข้องหรือไม่คะนักเรียนเกี่ยวข้องคราวหน้าไม่วาดแล้วดีไหมคราวหน้าไปดูสิ่งที่ต้องเตรียมในสัปดาห์หน้าเป็นเรื่องของการปั้นเป็นก้อนเตรียมดินน้ำมันแผ่นรองปั้นเอาไม้จิ้มฟันมาด้วย1อันอย่าเอามาเยอะนะเอามาอันเดียวเท่านั้นแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ